ทางออกวาฮันแลนด์นะครับก็คือสายล่างซึ่งพื้นที่นี้ก็คือต้องเดินออกเองแล้วก็ออกได้ทางเดียวนะครับยังไงก็ต้องวิ่งออกเองถ้าเกิดมาแต่ถ้ามากาโต้วิลเลจเนี่ยก็คือกดมาที่กาโต้วิลเลจแล้วมันจะติดวาฮันแลนด์แต่ว่าสามารถเดินออกจากแมปแล้วก็กดกลับเข้ากาโต้วิลเลจอีกทีหนึ่งได้เลยโดยไม่ต้องเดินเองแต่ว่าขาออกเนี่ยต้องเดินเองนะครับก็สำหรับอัลเบิร์ตเนี่ยก็คือจริงๆก็สามารถทำเควสที่จริงๆคนอื่นเปิดที่ ER 3 hey. ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนผมขอเปิดเมืองก่อนถ้าทำได้นะครับมีแคสเซิลไนท์มีสควายหรือสแควร์ไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าอันนี้เป็นคลาสใหม่ของภาครีมาสเตอร์นะครับจริงๆก็คือจะมีตัวละครที่เริ่มมาด้วยคลาสนี้ซึ่งของภาคเดิมเนี่ยเขาจะเริ่มมาโดยไม่มีคลาสอะไรเลยภาคนี้ก็คือใส่สแควร์มาให้Hello, will you be staying with us tonight? Hello. เมืองนี้ก็มีขายเวทอิลูชันนะครับHow can I help you? May I help? May I help you?That Squire Raphael, he's really quite something, isn't he? Is he? I think he's weak. That's his charm. He just makes you want to take care of him. That Squire, นะครับ That Squire Raphael, that's his...Board a ship from Merseburg if you're headed to Rosalia or Buffon.Merseburg is the Dominion's capital. It's far, far to the north. ก็เปิดมีซาเบิร์กโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปคุยกับออยเกนในวังนะครับในปราสาททั้งบนก็จะออกไปมีซาเบิร์กเลยWarriors of today's dominion are knights in name only. Knights aren't as popular as they used to be. Hey you! You must be a new adventurer. Only...Merseburg is the greatest city in the dominion.Eugenstadt lies far to the south, but it doesn't compare. Hello there.
Hello. อันนี้เป็น Demonology กับ Bewitchery นะครับ What do you want? เมืองนี้จะมี Warrior นะครับเจ็ดสกิลเป็น Legendary Class นะครับซึ่งก็คือมาเปลี่ยนได้ที่นี่หรือว่าจะมีอีกเมืองหนึ่งที่เปลี่ยนได้แต่ว่าเป็นเมืองถ่ายเกมแล้วซึ่งเป็นที่เปลี่ยน Legendary Class ในเมืองเดียวได้What do you want? May I help you? Looking for something? It's no use. Heard monsters infested the fortress at Delsdale, but the knights can handle it. มันคีปนี่จริงๆมีเควสนะครับก็เดี๋ยวปล่อยไปก่อนไปโรซาเลียก่อนWhat aboard? ตึกจะโยวิวนะครับก็คือแล้วก็เข้าสู่เขตของโรซาเลียแล้วก็ดูกันว่าเราจะหาทางกลับหาทางไปเมืองหลวงอย่างคริสตัลซิตี้อย่างไรอันนี้มีท่าเรือ2ท่านะครับ Have you seen the old guy at the port who just stares at the ocean all dayHe says that a ship once sailed to the Isle of Evil, and only one passenger survived. Oh, leave me be. อันนี้เป็นอีกเควสหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยกว่าจะทำได้เนี่ยก็นานพอสมควรคือประมาณ ER กลางๆแล้วนะครับถึงจะทำได้แต่ว่าอันนี้ก็คือมีเควสโน้ตขึ้นมาก่อนนะครับLooking for something? How can I help you?Do you want to dismiss? Shall I play a song? เพื่อความคุ้มค่านะครับก็ลูทของซะหน่อยก็พวกตัวละครที่ไม่มีชื่อพวกนี้นะครับก็คืออย่างที่มีข้อความเตือนว่าเอาออกแล้วจะไม่เจออีกนะครับDo you want to Shall I play?
care to see me work my magic? It won't cost you anything. แต่ว่าส่วนใหญ่จะของล็อกซะเยอะนะครับเช่นอย่างนี้เป็นต้นSomething? Hello. ที่นี่มีชาแมนนะครับเป็นเลเจนดารี่คลาสก็คือพอมาถึงโรซาเลียก็คือจะแอคเซสเมืองได้นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทำเควสของอัลเบิร์ตให้จบก่อนหรือเปล่าก็คือไปเจอกลับไปรายงานปรินซ์ไนฮาร์ดนะครับเรื่องที่อิสมัตโดนบุกก่อนที่จะเริ่มเจอเพื่อนคนอื่นได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อน I'm debating aboutIf we get lots of bugs when the flowers are in bloom, the increased bud pollination means more fruit. Hello there! อันนี้จริงๆก็คือเป็นเควสที่ต้องสู้นะครับแต่ขอข้ามไปก่อนเดี๋ยว ER ไหล How may I help you? We have a wide array of the finest weapons. Thank you. And do come again. Looking for something?ซึ่งอันนี้ออชาร์อันนี้ก็คือเป็นเควสที่ไม่เหมือนไม่มีเควสโน้ตด้วยนะครับแต่เดี๋ยวไว้ค่อยแวะกลับมาทำ You know, I heard a rumor that they've tightened up security for Rosalian's travel to Estamir. What a pain. What do you want?They have an amazing weapon on display at the weaponsmith's. It costs a princely sum, though I can't imagine any weapon being worth so much. May I help you? How may I help you? Oh. Oh.I see you have an eye for quality. This is the one and only ice sword, crafted a long time ago by the ice giant Mohan. อันนี้จริงๆเป็นของเควสนะครับแต่เดี๋ยวไว้เควสมันขึ้นแล้วค่อยมาพูดถึงกันทีหลังแล้วกันอ
Do you want? สงสัยน่าจะไม่ได้ต้องน่าจะต้องไปหาครินช์ในฮาร์ดก่อน Shall I play it? คริสตัลซิตี้ก็คือจะเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกมนี้นะครับ This is Crystal City, capital of the Kingdom of Rosalia. Looking for something? อันนี้เป็นร้านขายยานะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องพยายามปลดยาเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องใช้อันนี้เป็นปกผสมยานะครับก็คือจะต้องหาสมุนไพรนะครับซึ่งเกมนี้ก็คือมีสี่สีแต่ว่าจริงๆจะมีท่านที่มีชื่ออื่นๆที่ไม่ใช่กรีนบลูเยลโล่เรดด้วยนะครับสามารถดูเนี่ยถ้าเราดูสูตรผสมยาก็จะเห็นว่ามีอัซโซมีโกลเด้นนะครับมีคิมสันมีสกาเลตอย่างนี้นะครับหรือถ้าดูอย่างอันนี้ก็จะเห็นเป็นเนี่ยเวอร์เดนอินดิโก้นะครับเจดทรัทาวนี่นะครับอาซัวโกลเด้นสกาเลตนะครับสักประมาณนี้อันนี้ก็คือสามารถเก็บสมุนไพรมาผสมอันนี้ก็คือเป็นสโมกบอมนะครับซึ่งเอาไว้หนีได้โดยที่เราไม่ต้องเสีย LPนี่ปัญญาขั้นแรกนะครับนี่ยาเพิ่มความเร็วนะครับ agility เพิ่มค่าพลัง talent booster กับ talent buster เนี่ยก็คือยาเพิ่ม BP เต็มนะครับซึ่งถ้าเป็น booster เนี่ยใช้สมุนไพรที่ขั้นต่ำกว่าหาง่ายกว่าแต่ว่ามีผลข้างเคียงก็คือจะทำให้ติด unconscious ด้วยซึ่งก็คือหมดสติทำอะไรไม่ได้ก็แลกกันแต่ถ้าเป็นบลาสเตอร์ก็คือไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าหาสมุนไพรมาผสมเนี่ยยากกว่าเพราะว่าใช้สมุนไพรขั้นที่3 2 4เลยก็คืออัตัวกับโกลเด้นนะครับคือเป็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองที่เป็นขั้น3นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าหาสมุนไพรน่าจะยากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะทำพล็อตแล้วก็หาเงินมาซื้อเอาน่าจะง่ายกว่าแต่เดี๋ยวมาลองดูกันใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะได้เมืองนี้ก็จะของค่อนข้างแพงนะครับเทียบกับเมืองอื่นThe pretty lake south of the city is Crystal Lake. The capital is named after it. ลืมเซฟอีกแล้วเซฟน้อยอีกแล้วจริงๆเล่นเกมนี้ควรจะเซฟบ่อยๆหน่อยนะครับนี่เป็น Looking for something? ร้านขายของที่แบบมีหลายอันนี้มากนี่นะครับก็จะเริ่มเห็นอันที่แบบเกินเลเวล10นะครับมี12มี21อย่างนี้นะครับHow could I help you? มาพูดถึงเรื่องเว็บพอนโหมดกันสักหน่อยนะครับนี่จะมี change mode ได้นะครับซึ่งก็จะมีที่คิดตันซิตี้นะครับร้านนี้ก็คือจะให้เราเปลี่ยนเว็บพอนโหมดได้ทุกแบบที่มีในเกมนี้นะครับก็คือเป็นแบบไทป์เดี่ยว3ไทป์นะครับ
แล้วก็เป็นไทป์คู่ซึ่งก็จะมีคู่3แบบนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมีทุกไทป์ทีนี้อย่างที่เห็นว่าเนี่ยพลังโจมตีก็จะลดนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นอาวุธที่พลังโจมตีแรงกว่านี้ก็จะลดเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ซึ่งถามว่าเปลี่ยนโหมดไปแล้วมีผลอะไรบ้างก็คือนอกจากถ้าเกิดใช้3ไทป์อย่างนี้นะครับก็คือตีเบาลงแน่ๆอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่า power ของอาวุธลดลงแต่ว่าถ้าเกิดอาวุธเราเป็นไทป์ไหนมีไทป์ไหนเราก็จะขึ้นท่าไทป์นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในส่วนของท่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นไทป์ไหนนะครับนี่ก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะครับอย่างนี้ทริกโหมดมีอาร์ตฟูลสแลชนะครับแล้วก็ฝั่งของแอคแท็กเรามีแค่ Impact Slash นะครับอันนี้เป็นออลโหมดหน้านี้ก็จะดูยากๆหน่อยก็คือจะขึ้นท่าในแต่ละไทป์ง่ายขึ้น How can I help youแล้วก็จริงๆก็จะมีผลยิบๆย่อยๆอย่างอื่นอีกอย่างเช่นถ้าเกิดมีAttack Mode อยู่ในอาวุธก็จะตีแรงขึ้นแต่ว่ามันมีเรียกว่าอะไรอะระบบเล็กๆน้อยๆจุกจิกตรงนี้อยู่ซึ่งขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างต้องอธิบายเยอะแล้วมันมีความแบบวุ่นวายนิดนึงคือเรามีโอกาสตีแรงขึ้นได้ก็จริงแต่ว่าบางทีเราก็จะไม่ได้ผลตรงนั้นอยู่ดีนะครับ Defense Mode เนี่ยอันนี้อาจจะใช้ได้ง่ายแล้วไม่ต้องแบบคิดเยอะมากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางทีมันก็จะไม่ออกผลเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันออกผลเนี่ยก็คือพลังป้องกันเพิ่มโดนตีเบาลงหรือต่อให้มันไม่ออกผลเรื่องพลังป้องกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือเพิ่มอัตราการปัดป้องด้วยอาวุธนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ deflect นะครับซึ่ง deflect เนี่ยจะไม่ได้ deflect ได้ทุกอาวุธนะครับอย่างธนูอย่างนี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นอาวุธระยะไกลเราแบบว่ายกธนูขึ้นมากันการโจมตีของศัตรูมันก็จะดูแบบแปลกๆนิดนึงนะครับซึ่งอาวุธที่ดีเฟล็กได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธมือเดียวแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของดาบ2มือซึ่งเกมนี้ก็คือจะมี2แบบก็คือมี Two Hand Swordกับเกรสตอร์ดเป็น2ประเภทที่เป็นดาบ2มือนะครับส่วนขวาน2มือเนี่ยดิฟเล็กไม่ได้แต่ว่าขวานมือเดียวเนี่ยไม่แน่ใจว่าดิฟเล็กได้ไหมนะครับแล้วก็ดิฟเล็กเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยก็คือเป็นดิฟเล็กป้องกันการโจมตีให้ตัวเองกับพุ่งไปปัดการโจมตีให้คนอื่นนะครับซึ่งอาวุธที่วิ่งไปปัดให้คนอื่นได้เนี่ยที่เป็นอาวุธมือเดียวจะมีแค่ลองสอดประเภทเดียวส่วนอาวุธชนิดอื่นที่ปัดป้องได้ปัดป้องให้คนอื่นได้จะมีแค่จะมีที่เหลือจะเป็นอาวุธ2มือทั้งหมดนะครับก็คือ Two Hand Sword Great Sword แลนแล้วก็โพอาร์มนะครับซึ่งอาวุธที่ปัดป้องคนอื่นได้เนี่ยก็คือปัดป้องให้ตัวเองได้ด้วยอยู่แล้วซึ่งโอกาสออกขึ้นอยู่กับค่าพลังถ้าปัดป้องตัวเองจะเน้นที่เด็กแต่ถ้าวิ่งไปปัดให้คนอื่นเนี่ยจะต้องใช้ทั้ง agility แล้วก็ compassion นะครับ2ค่าในการคำนวณเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นง่ายขึ้นหน่อยเนี่ยก็ควรจะหาลองสอด
แล้วเปลี่ยนเป็น defense mode หรือว่าเป็นโหมดคู่ที่มี defense mode หรือว่าถ้าแบบเก็บท่าไปด้วยเร็วๆก็อาจจะทำเป็น improve versatility ให้มันเป็น3โหมดไปเลยแล้วก็แบบไม่ต้องสนใจเรื่อง damage แล้วก็ใช้มันเป็นตัวแบบตัวแทงตัวกันตัวแบบปัดการโจมตีให้เพื่อนไปเลยแล้วก็ผสมกับอาชีพซึ่งก็คือจะใช้แคสเซิลไนท์ซึ่งไปเรียนไปเปลี่ยนได้นะครับที่2เมืองของไนท์โดมิเนียนเลยก็คือมีซาเบิร์กกับออยเกนสตัดนะครับจริงๆไนท์โดมิเนียนมีอีกเมืองหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เมืองของไนท์ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีแคสเซิลไนท์หรือเปล่าซึ่งเรสตอร์ดเนี่ยเป็นปล่อยเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการซ่อมอาวุธเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาวุธธรรมดาพวกนี้นะครับก็คือไปกดนอนโรงแรมก็ได้แต่จริงๆคือมากดซ่อมเองอาจจะถูกกว่าแล้วก็จริงๆเนี่ยก็จะมีระบบตีเอาแร่มาตีเพื่อเสริมอาวุธก็อาจจะตีแรงขึ้นหรือมี DP modifier ซึ่งถ้าทำก็จะช่วยเรื่องลดพลังท่าได้ถ้าเกิดตัว modify มันสูงถึงที่กำหนดนะครับแล้วก็อย่างนี้จะเห็นความต่างว่าตัว material เนี่ยบางอันมันจะเป็นสีแดงนะครับอย่าง native silver นี้กับ rosalian steel มันจะเป็นสีดำนี่ vernie อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่าตีบวกไปแล้วมันจะมีตีบวกขึ้นไปอีกได้อย่างอันเนี้ยตี Native Silver ไปใช้ไปสักพักมันจะเปลี่ยนเป็น Red Sword บวก1แล้วก็จะตีต่อขึ้นไปอีกได้ถ้าหาตัวแร่ที่มันเป็นเอามาเพิ่มเอามาใส่แล้วมันเป็นสีแดงนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถไปหาไกด์ดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้เขาจะมีบอกไว้อยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วซึ่งอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยจริงๆมันจะมีวิธีตีบวกหรือเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นการตีบวกใช้แร่อะไรตีบวกขึ้นไปได้บ้างซึ่งมันจะเป็นลำดับที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือควรจะดูตั้งแต่แรกว่าจะใช้อะไรตีแล้วขั้นต่อไปมันใช้อะไรตีนะครับเพราะว่าบางแร่บางอันก็คือถึงจุดหนึ่งก็อาจจะซื้อได้แต่ว่าหลายๆแร่เนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องไปตุ่มตกหรือไปขุดเอาเองบนแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่แพงที่สุดนะครับของโรงแรมก็จะเพิ่มคอนคอคชั่น30เนี่ยก็คือเพิ่มเฟิร์สเอดเพิ่ม DP ของเฟิร์สเอดนะครับส่วนสโมกบอมเนี่ยก็คือถ้าต่ำกว่า10จะได้10แล้วก็เป็นรีแพลเวพอนซึ่งอันนี้นับเฉพาะอาวุธธรรมดาไม่นับอาวุธตีบวกที่มีกรอบสี่เหลี่ยมข้างหลังตัวไอคอนอาวุธนะครับMay I help you? นี้เดินมาในซอกตรงนี้ก็จะมีร้านเล็กๆน้อยๆอยู่ด้วยนะครับ Hello. ส่วนอันนี้เป็นที่เปลี่ยนมาเที่ยวอาร์ตก็คือเปลี่ยนโหมดของการต่อยของเราซึ่งก็จะเทียบเคียงกับของการเปลี่ยนโหมดอาวุธอันนี้ก็คือเหมือนกันนะครับเนี่ยคำอธิบายก็จะบอกว่าคิดท่าง่ายขึ้นแต่ว่าประสิทธิภาพของท่าเนี่ยลดลงซึ่งถ้าใช้มัลติสไตล์ก็คือจะตีเบาลงเยอะกว่าใช้พวก Dual Assault หรือว่า Defense Style นะครับซึ่งเอาจริงๆเรื่องโหมดพวกนี้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ก็เล่นจบได้คิดท่าได้เหมือนกันแต่ว่าต้องรู้ว่าต้องใช้ท่าอะไรขึ้น
พราะว่าแต่ละท่าเนี่ยบางทีถ้าใช้ตีธรรมดามันขึ้นไม่ได้หรือว่าบางท่าก็คือจะต้องเฉพาะเจาะจงไปเลยบางท่าอาจจะมีแบบท่าขึ้น 2-3 ท่า This is the temple ก็คืออันนี้ก็อาจจะต้องไปดู I am Galahad. I am a warrior dedicated to divine serviceSome call me a holy warrior, though I am far from being a saint. I am Albert, son of Rudolph, Lord of the Isthmus. Would you care to join me? It would be my pleasure to join you. Galahad นี่ก็ถือเป็นเพื่อนสายนักรบต่อสู้ที่ค่อนข้างดีนะครับนี่ถ้าพลังมาก็คือ170 LP 18นะครับคือของมาก็อาจจะไม่ถือว่าดีมากแต่ก็ถ้าเกิดไม่ได้คิดจะใช้ก็อาจจะพิจารณาเอาของมาใส่เองได้ครับกล่องนี่ก็ไม่ต้องเอาคือจะเอาก็ถอดออกมาได้อะแต่ว่ามันเป็นเกาะหนักอาจจะแบบละไว้ก็ได้กันละฮาร์ดมาเป็นโรสเลียนออฟฟิเซอร์ตรงเฮลก็เขาก็จะบอกว่าโรสเลียนออฟฟิเซอร์เกนเกเทอร์ดิฟินเวนไฟติ้งอินเดฟเฟนโหมดก็คือถ้าเกิดมาเทลอาร์ตเป็นดิฟินโหมดหรือมีดิฟินโหมดหรือใช้อาวุธที่มีที่เป็นดิฟินโหมดอย่างเงี้ยก็จะได้ดิฟินเพิ่มแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลอีกคือไอตัวโบนัสดิฟินตรงเนี้ยมันไม่ได้ได้ตลอดแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นโรสเลียนออฟฟิเซอร์เลเวล1ซึ่งรีควายสกิลอ่ะจริงๆมันไม่ถึงเพราะว่าจริงๆมันเป็นอาชีพขั้น2นะครับมันจะต้องใช้สกิลทุกอันเนี่ยก็คือลองสอดคลับแลนชิลบิวิชลี่เนี่ยจริงๆมันต้องใช้ขั้น2เลยอันนี้ก็คือเป็น default card มาก็เลยเป็นได้นะครับซึ่งถ้าไปเปลี่ยน card ออกเนี่ยเราจะเปลี่ยนกลับไม่ได้นะจนกว่ารequire skill มันจะครบนะครับอย่างอันนี้ Valhalan Warrior เป็นอาชีพขั้นแรกก็ใช้แค่3อันปกตินะครับจริงเนี่ยก็จะมีบอกด้วยว่าไปเทรนที่ไหนได้บ้าง Crystal City Yovil North Estamia ก็คืออยู่ในอันนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ในโรซาเลียจะอยู่หน้าผับ What do you want นี้เมืองนี้จะมีเคียริคนะครับเป็น legendary classThey say that the aquamarine, one of the fate stones, is hidden somewhere in Crystal Lake. So, if you're doing anything peculiar at the lake,And a royal soldier catches you, you could lose your head. Hey, have you heard of Mount Skurve?
It's the tallest, most perilous peak of the columns. And it's home to the great lord of the birds. Oh, he's that terrible beast who eats people and livestock. I've heard of heroes who've gone and stolen a feather from his nest. There have only been two. One was the great King Carl the First of long ago. And the other is Prince Neidhart the Black. ก็จะได้เควสมาเพิ่มนะครับ Test of Courageเดี๋ยวยังไงก็ลองไปจบเควสของอัลเบิร์ตก่อนไปคุยกับปรินซ์ไนฮาร์ดก่อนละกันเพราะว่าแบบน่าจะเปิดแมปเพิ่มไม่ได้ถ้าเกิดยังไม่จบหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่มีเพื่อนให้รีคูท King Carl is terribly ill so Prince Neidhart rules Rosalia in his steadAs Rosalia grows, so does this fine city. Long live Rosalia! This is the Temple of Nissa, goddess of Earth. I am Albert, son of Rudolph, Lord of the Isthmus. Go ahead, you may pass. ซึ่งปราสาทวังในคิสตันซิตี้เนี่ยครับถ้าเป็นตัวเอกคนอื่นเนี่ยต้องรีครูทอัลเบิร์ตเข้ากลุ่มมาก่อนนะครับถึงจะเข้าได้None may pass. ซึ่งจริงๆก็คือไม่ได้มีความจำเป็นจะเข้ามาเลยก็ได้ถึงมันจะเกี่ยวข้องกับเควสอยู่บ้างบางเควสแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาคุยกับปรินซ์ไนฮาร์ดซึ่งจริงๆก็คือถ้าไม่ได้โดนบังคับเจอตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเข้ามาสักเท่าไหร่ไม่ต้องเจอไหนฮาร์ดเลยตลอดกันเล่นดีกว่า I finally made it Albert Is that you Albert You're alive On the night of Drakemoon the 11th The day we celebrated your highness's visitIsthmus Keep was beset by an army of monsters. We were surprised by the sudden appearance of monsters inside our borders. What was even more surprising, though, was the degree of organization they displayed. By order of Lord Rudolph, my father, I was sent off with my sister Diana to inform your highness of our plight. But we were suddenly surrounded by the enemy and separated.Luckily, I washed ashore at Loban. After boarding a ship from Bruel bound for Yeovil, it was wrecked in a storm. Drifting as far as Valhalland, I found my way to the Knight's Dominion, and at long last have come to the Crystal Palace to see your highness. Your bravery is commendable. But I took too long.I fear that the Isthmus has already fallen. Everyone, leave us. Albert, listen well. Your father did what he had to do, and so did you. Your Highness... No! No!
How did my mother and father die? Your parents fought alongside many soldiers in the Great Hall. The battle was fierce, but they fought courageously and slew 10 times their number. Yet, the enemy's numbers were too great. The soldiers fell in a noble attempt to defend the keep. Finally, Lord Rudolph's last strength was spent, and he fell, protecting Lady Maria. Their remains were interred at the Temple of Nyssa. And Diana, what became of my sister? No one knows. They could not find her body. But when I saw you today, I felt somehow that she still lives. I'm sorry, Your Highness. I swore to protect her. It's all my fault! Blame not yourself, and do not give up hope for your sister. For if you survived, she may have as well. ก็จะปิดเควส Assault on Ismat Keep นะครับก็จะเป็นเควสสุดท้ายของในเรื่องเปิดของอัลเบิร์ตนะครับ Good to see you. Your Highness, I heard that you have been to the top of Mount Skurv. Ah yes, it has been more than 10 years now.I wanted to accomplish something as a personal rite of passage into adulthood. I remembered the story of how my ancestor, Carl I, brought back a feather from Avi, Lord of all birds. So I set out for Mount Skurv to do the same. Looking back on it now, I should have known how dangerous a task it would be. I struggled to make the ascent. I was overcome with weariness when I finally reached Avi's nest.Strange as it may seem, I cannot remember how I managed to obtain a feather. Some may call that feather a test of courage, but I would call it a fool's errand. No, Your Highness is brave indeed. I only wish that I could follow your example. It was not bravery, but impetuousness. True valor is something else, but I cannot stop you. Farewell, Your Highness.Take only the feathers you find at his nest, but never pluck a feather from Avi himself. None may pass. เราจะได้เควสโน้ตเพิ่มเกี่ยวกับอาร์วีซึ่งเควสนี้ต้องใช้คลายนะครับก็ตามหาเพื่อนกันก่อนอาจจะต้องวิ่งวนๆเยอะๆหน่อยเพื่อเปิดเมืองเพิ่มก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือสามารถทำเควสได้อิสระแหละแต่ว่าต้องเปิดเมืองเพิ่มก่อน